สวัสดีค่ะหมอพรรักหมอถ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินแล้วก็ศัลยกรรมเปลือกตาวันนี้นะคะหมอจะเอาเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครนะคะพูดถึงเนี่ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือผลแทรกซ้อนของการลอกต้อเนื้อค่ะทุกคนคงจะได้รู้จักเรื่องของต้อเนื้อวิธีการลอกวิธีการผ่าตัดอะไรมากมายแล้วถ้าใครไม่รู้จักนะคะให้ไปติดตามช่องของหมอไว้นะคะกดติดตามไว้แล้วก็ไปหาดูนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะคะหมอจะมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับต้อเนื้อมากมายเลยทีนี้เนี่ยในเรื่องผลแทรกซ้อนนะคะหมอก็เลยไปรวบรวมนะคะข้อมูลมานะคะแล้วก็ไปได้ข้อมูลนะคะในวารสารทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตาของประเทศอินเดียค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเขาก็ได้ตีพิมพ์ไว้ในปี2021ค่ะเวลาที่มีวารสารแบบนี้นะคะเขาต้องคัดเลือกงานวิจัยที่ได้คุณภาพส่วนในระดับหนึ่งนะคะมาก่อนที่จะตีพิมพ์นะคะมีคนอ่านเยอะแยะมากมายซึ่งเวลาตีพิมพ์แล้วเนี่ยก็เราก็สามารถอ่านแล้วก็สามารถเอามาวิเคราะห์เอามาปรับใช้กับคนไข้ได้นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่างานวิจัยเนี่ยบอกว่าอย่างไรบ้างค่ะงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องของผลแทรกซ้อนของต้อเนื้อค่ะของการผ่าตัดต้อเนื้อค่ะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาย้อนหลังนะคะแล้วก็ได้เอามารวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลค่ะอันนี้นะคะงานวิจัยนี้นะคะหมอจะสรุปมาให้เลยค่ะว่ามันมีความสำคัญดังนี้ก็คือผลแทรกซ้อนของต้อเนื้อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเลือดออกใต้เยื่อบุตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นใต้กรามนะคะหรือไม่ก็ใต้ส่วนที่ไม่ใช่กรามก็เป็นได้เช่นเดียวกันผลอันที่1นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 38.7% ค่ะก็ถือว่าเกือบ 40% เลยก็คือเยอะมากเหมือนกันนะคะอันที่2ค่ะเรื่องของผลแทรกซ้อนจากกราฟนะคะจากกราฟเนี่ยจริงๆแวรี่มากหมอกรุ๊ปปิ้งให้เป็นพวกเดียวกันก็คือประมาณ 1% ถึง 20% นะคะมีอะไรบ้างค่ะก็มีกราฟบวมกราฟเลื่อนกราฟไม่ติดกราฟหายไปเลยแล้วบางทีกราฟเนี่ยก็เป็นรูก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆของการ เกิดจากกราฟค่ะข้อที่3อันเนี้ยพบบ่อยแล้วคนถามมาบ่อยทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ทั้งคอมเมนต์ส่งรูปมาให้ดูก็มีนะคะอันเนี้ยจะเป็นผลแทรกซ้อนที่เรียกว่าแกนูโรมาค่ะหรือว่าก้อนเนื้อแดงๆนะคะซึ่งเกิดจากการอักเสบค่ะเกิดที่ 0.16% ไม่เยอะเลยนะคะต่อมานะคะอันที่4ค่ะอันนี้สำคัญที่หมอจะต้องแนะนำก่อนผ่าตัดเสมอคือการกลับเป็นซ้ำค่ะในงานวิจัยนี้นะคะก็พบว่าเกิดที่ 1.4% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือการผลแทรกซ้อนที่รุนแรงมากค่ะอย่างในงานวิจัยนี้ที่เขาพบก็คือมีกระจกตาบางแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะกระจกตาทะลุแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะก็คือ 0.04% จะเห็นว่าผลแทรกซ้อนรุนแรงน้อยมากไม่ถึงแบบไม่ถึง 1% น้อยกว่า 0.04% เนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผลแทรกซ้อนเยอะจะเห็นว่าผลแทรกซ้อนที่เป็นที่พูดมาทั้งหมด 1-4 เนี่ยเป็นผลแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรงสามารถรักษาได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเชื่องานวิจัยนี้เราไปดูตัวเลขนิดนึงนะคะว่าตัวเลขของคนที่เขาเอามาศึกษาเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาเอามา20คนอย่างเงี้ยเราเชื่อไหมอ่ะเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมมาดูกันนะคะว่าตัวเลขของคนไข้ที่เขาเอามาศึกษาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ค่ะก็จะเห็นว่าคนไข้นะคะจำนวนคนไข้ทั้งหมดเนี่ย 2,028 คนแต่ว่าคนไข้ที่ทำเคสก็คือตาจำนวนตาเนี่ยก็คือ 2,356 คน 2,003 นะคะพบว่าเป็นข้างเดียวนะคะมากกว่า 1,700 ก็คือ 1,700 ตา 1,700 คนนะคะแล้วก็เป็น2ข้างเนี่ยก็คือ328คนนะคะอื่นๆมาดูอันที่น่าสนใจก็คืออายุที่เฉลี่ยที่เขาศึกษาในวิจัยนี้ก็คือ46ปีก็ไม่เยอะมากไม่เยอะเลยนะคะอายุเฉลี่ย46ปีแล้วก็การติดตามการรักษาหรือการ follow up นะคะก็คือ 16.32 เดือนก็ประมาณปีนึงก็ถือว่า follow up ได้ยาวนานเช่นเลยทีเดียวค่ะก็สรุปนะคะจะเห็นว่าผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดต้อเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม่รุนแรงแล้วก็หายได้นะคะจะมีรุนแรงอ่ะก็น้อยกว่า 1% น้อยกว่า 0.05% ด้วยจำไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะลอกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลือดออกหรือเกี่ยวกับกราฟเนี่ยมันก็เกิดจากการผ่าตัดใช่ไหมคะของหมอผ่าตัดซึ่งหมอก็ได้รวบรวมมานะคะว่าเอ้ยทำยังไงที่คุณหมอเนี่ยจะผ่าตัดได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เกิดผลแทรกซ้อนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการกลับเป็นซ้ำด้วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปเตรียมตัวนะคะดังนี้ทั้งหมด4ข้อค่ะข้อแรกก็คือ
การกรอกตาตามที่แพทย์สั่งเพราะว่าเวลาที่เอากราฟออกมาแล้วมันจะต้องเย็บติดเข้าไปกับตรงที่ตัดออกพอการเย็บติดเนี่ยคนไข้จะต้องกรอกตาแล้วก็นิ่งตามที่แพทย์สั่งการเอากราฟเช่นเดียวกันก็คือคนไข้เนี่ยก็จะต้องกรอกตาตามแพทย์สั่งนะคะอย่างเช่นถ้าจะเอากราฟข้างบนเนี่ยคนไข้ก็ต้องมองลงโดยที่การมองนั้นคือการกรอกตาไม่ใช่การขยับหัวนะคะบางคนเนี่ยเฮ้ยพอบอกว่าให้มองขวาลึกไปทั้งศีรษะแบบทั้งหัวแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดไปทั้งหัวเนี่ยมันก็จะทำให้ตาเนี่ยมันไม่ไปเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่ตาไปก็ต้องฝึกกรอกไปด้านตรงข้ามกับต้อเนื้อที่เป็นอยู่อย่างเช่นต้อเนื้ออยู่ที่หางหัวตานี้ก็ต้องกรอกไปทางนี้ถ้าอยู่ที่หางตานี้ก็ต้องกรอกไปทางนี้โดยที่มองฝึกมองตามนิ้วก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะเอากราฟเยื่อบุตาตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเอาจากข้างบนก็ต้องฝึกมองลงข้างล่างโดยที่หัวเนี่ยนิ่งๆไว้นะหัวไม่ขยับประมาณนี้นะคะต่อมาข้อที่2จะมียาให้หยอดก่อนแล้วก็หยอดหลังอันนี้ก็ต้องทำตามที่คุณหมอผ่าตัดแนะนำนะคะอันที่3สำคัญมากเลยก็คือการทำความสะอาดเปลือกตาบางคนนะคะเปลือกตาเป็นคราบสกปรกมีเชื้อมีแบบเหมือนสะเก็ดรังแคติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความสะอาดเปลือกตามาก่อนนะคะอาทิตย์2อาทิตย์จนเปลือกตาสะอาดแล้วก็หลังผ่าตัดด้วยก็ทำซ้ำเข้าไปก็ทำให้การอักเสบบริเวณผิวตาบริเวณต้อเนื้อที่ผ่าไปไม่มีการอักเสบค่ะแล้วสุดท้ายสำคัญมากก็คือมาตามนัดมาตามนัดเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เลือกคุณหมอที่จะผ่าตัดเนี่ยขอให้เลือกคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านแล้วเราสามารถที่จะมาตามนัดได้เพราะว่าเอ้ยเกิดไปเลือกคุณหมอที่ไกลๆบางทีอะค่ะพอจะเกิดเป็นซ้ำจะฉีดยานู่นนี่นั่นจะนัดทุกอาทิตย์เนี่ยลำบากมากเลยก็จะทำให้มีความยากลำบากในการนัดเพราะว่าเวลาติดตามการรักษาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง1ปีนะคะเพื่อที่จะปลอดภัยว่าไม่เป็นซ้ำแล้วว่าไม่มีผลแทรกซ้อนแล้วอะค่ะอีกข้อนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะลอกเนื้อต้อเนื้อดีหรือไม่นะคะก็ฟังกันนะคะสำหรับใครที่ชอบความรู้แบบนี้เกี่ยวกับการผ่าตัดตาวิวัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัดตาสามารถติดตามช่องนี้แล้วฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่กำลังเป็นต้อเนื้อและกำลังตัดสินใจจะลอกอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ